ันนี้เราก็จะมาทำเมนูที่สุดฮิตที่สุดฮิตไหนๆก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยอุปกรณ์ก็มีดังนี้นะคะไข่6ฟองกับน้ำนมคาเนชั่น3กระป๋องเล็กแล้วก็นมข้นหวานซีอิ๊วOh my god, what is that? Oh my god, what is that? อันนี้มันไม่ใช่ซีอิ๊วอันนี้มันกลิ่นวานิลาครับลูกอุ้ยกลิ่นวานิลาต่อมาขนมปังซีเพนขนมปังซีเพนโอเคกับหม้อแล้วก็น้ำก็มีน้ำตาลน้ำเปล่าใช้แค่1ช้อนค่ะมีตะกร้อมีน้ำตาลน้ำตาลทรายใช้4ช้อนน้ำตาลทรายแดงโอ้มันแดงตรงไหนแดงตรงไหนเริ่มเลยดีมั้ยลูกแม่ใส่น้ำเดี๋ยวก่อนต้องตักน้ำตาลทรายขาวใส่อันนี้4ช้อนน้องพี่ช้อนเต็มช้อนนะตักเลยอันนี้กันใหญ่อ่ะตักอย่าให้6ครับ4ช้อนอันใหญ่อ่ะให้มันแบบไม่เกินช้อนอ่ะเนี่ยเลยจะได้หวานอร่อยหรือว่าเอาตามความหวานเหรอใช่จริงๆก็ตามความหวานที่เราชอบใส่หมดเลยดีไหมแม่เตรียมมา4ช้อนแล้วก็ไงต่อใส่น้ำใช่ไหมใส่น้ำใส่น้ำเดี๋ยวแม่เทให้น้องที่ถือช้อนวางถือช้อนแล้วแม่ไม่ใช่ถือช้อนคุณงงอะไรไหมทำไมมันดูแล้วเราหล่ออีกนิดนึงไหมขอคนคนไปขอคนขอคนด้วยคนด้วยมีช้อนอันนึงไหมเดี๋ยวแม่เอาช้อนเดี๋ยวไม่อันนี้ช้อนเราอยากไปยืนทานด้วยกันเฮ้ยเหมือนเจลาตินเดี๋ยวเราต้องเอาไปที่ตั้งไฟหรือเปล่าคะลูกให้มันแบบละลายนะเดี๋ยวเราไปตรงตั้งไฟเดี๋ยวแม่ไปตั้งไฟเดี๋ยวตัดสต๊อปยังไงอ่ะไม่เดี๋ยวอีกอันนะแม่เนี่ยคนอันนี้เราก็จะใช้ไฟอ่อนนะคะให้คนไม่ได้ร้อนให้คนใส่ละลายไม่ใช่ใช้น้ำตาลละลายแม่ต้องฟอคนคะที่เราบอกว่ากี่ดีว่าให้คนจนกว่ามันจะสีเข้มความจริงผิดนะคะต้องรอให้มันสีเข้มแล้วถึงคนได้จะเละไหมเนี่ยไปดูกันเริ่มตอนนี้นะคะสีก็เข้มขึ้นแล้วเข้มแล้วพอเนาะเราอยากได้เข้มประมาณเอาตามใจชอบเลยใส่น้ำตาลอ้อยไปนิดนึงอ่ะใช่เพราะมันไม่แดงเดี๋ยวดูออกมาแบบไหนอ่ะปิดคลิปนี้เราไม่ได้มาสอนแค่มาลองทำดูนะคะแล้วพอแม่มันแข็งเลยอ่ะแล้วพอเราอะไรนะเสร็จแล้วก็มาทำไม่หมายถึงอันนั้นที่เราทำเมื่อกี้น้ำตาลทิ้งไว้ให้มันเย็นก่อนหลังจากที่พอเราทานน้ำตาลเสร็จก็ปล่อยให้มันเย็นไว้ก่อนนะคะพักไว้ให้เย็นแล้วก็มาตรงนี้ก็คือใส่ขนมปังก็จะใส่ขนมปัง4แผ่นลงไปในเครื่องปั่นเครื่องปั่นฉีกแล้วค่ะฉีกใส่เลยเราไปฉีกเฮ้ยมาฉีกขนมปังเฮ้ยขอฉีกด้วยกินขนมปังใส่อันนี้คนละ2แผ่นโอ้ยการฉีกไม่ต้องไม่เหมือนก็เล็กเกินไปไงใหญ่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 มันสกปรกเป็นสี่เหลี่ยมเลยนี่สวยปะล่ะนี่สี่เหลี่ยมเลยแม่หนู
เหอะลีลาเยอะจังเลยนี่ไข่ไข่หกฟองไข่หกฟองเลยนะคะทุกคนเฮ้ยแม่ใช่ไหมสีเหลืองเหมือนไข่ลีแล้วก็ปรุงด้วยกลิ่นมานิดลาแล้วก็เกลือนิดๆ นะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแม่เติมแล้วใส่นมก่อนไหมใส่นมก่อนเหรอแต่เปิดเองเปิดนมดิก็ต้องใส่นมสดก่อนนะคะโอ้มันก็หักมันเป็นพลาสติกนี่เปิดได้แล้วพี่ใช้เป็นแม่ใส่บัตเจอร์เหรอใส่น้ำมันกระป๋องสามกล่องเลยกล่องที่ไหนเขาเรียกว่ากล่องที่ไหนเป็นถ้วยเบนดี้แล้วอันนี้ไหนนะอันนี้ไม่ใช่แต่เพราะว่าอันนี้มันใช้อันนี้ป่ะมันใช้ให้มันหมดไปขันกระปุกอันนี้แค่ไปก่อนใช้อันนี้ไปนี่พอแล้วนมสด2กระปุกนะคะ3กระปุกอ้าว3ใช่เพราะอันนี้มันเหลืออยู่ครึ่งกระปุกอันแม่เอามาใส่อันนี้แม่ซื้อใหม่เหรอไม่แล้วตั้งนานแล้วตั้งนานแล้วไม่เคยดูเด็กทั้งหัวเลยพร้อมกันจิตไม่เอาเทไปแล้วไม่ใช่หรอนี่นี่เทนมข้นหวานขอบ้างนมข้นหวานเอ้ยดูว่าเราจะใส่ต่อเป็นยูทูบเบอร์แต่ไม่ได้ทำบีบให้หมดเลยโอ้มันก็หวานเกินไปเอาตามความหวานที่เราชอบเลยไงใส่นี่ก่อนไม่ใช่เหรอนี่เดี๋ยวทำอุ้ยระวังมันหกนะแม่เทใส่ช้อนอ่ะพอแล้วอันนี้ไม่ต้องเยอะเมื่อกี้ใส่ไปเยอะป่ะเดี๋ยวพอไหมใส่หน่อยมั้ยเพราะจริงๆตามนี้ก็แบบว่าครึ่งกระป๋องมันน่าจะเยอะครึ่งนี้เหรออืมแม่ใส่อันนี้นิดนึงนะอุ้ยโอ้เยอะมากแม่กินเหมือนเหล้าเลยเหมือนเหล้ามั้ยตอนแรกหนูก็กินช็อกโกแลตความจริงกินเหมือนเหล้าเลยโอ้ยแม่ต่อไปก็ใช้เครื่องปั่นอยู่ยังใส่ครบหมดแล้วยังเกลือเกลือต้องไหมใช่เกลือทุกคนกินวานิลาหึงเลยค่ะปรุงรสด้วยเกลือนิดนึงอย่าใส่เกลือมันก็กลิ่นพอแล้วครับอันนั้นพอแล้วลูกกินมันยังไม่หมดแม่ทำไมไม่น่าอ่ะเดี๋ยวไปปรึกษาพ่อก่อนค่ะเดี๋ยวแม่ทำอันนี้ตับแท็กชูแท็กชูแล้วเดี๋ยวแม่เอาไปปั่นให้มาเป็นดีเดี๋ยวเราก็จะเอาปั่นเลยนะคะปั่นจะให้เนื้อมันเนียนๆเลยนะคะใช่ค่ะผมมาเดี๋ยวเราตัดคลิปไปคลิปต่อมานะคะพอเราไปปั่นเสร็จนะคะแม่อยากมือบางเนื้อเนียนๆแบบนี้เลยแต่มาเขาก็จะเอามาเทใส่กองเอามากองนะคะอุ้ยร้อนระวังอันนี้ร้อนนะครับมือไหม้เลยมือดิบเลยยกไหวไหมคะมาไหนมาช่วยยกไม่เป็นดิบมองเลยเพิ่งจะมีฟองเดี๋ยวเพิ่งใช้หมดแล้วเดี๋ยวแบ่งใส่อันนั้นด้วยเราทำไป2แบบนะคะเอ้ย2ทำไมไม่ทำแบบเดียวสองลูกทรงนะคะลูกอันเดียวจะใหญ่ใหญ่แม่อันนี้ยังมีอยู่นะจ๊ะเทไหวไหมโอ๊กระวังหกเบาๆเบาๆนะที่หกพ่อเฮ้ยพ่อมานี่นิดนึงให้มานี่อย่างนี้นึงหมดเลยเฮ้ยดูข้างแม่ผมยกไปหมดเลยเย็นนี้เราจะได้กินของข้าวอร่อยไม่เป็นไรเอ้าใหม่ยะทำกันตั้งแต่กลางวันยันมืดเลยนะเนี่ยจนมืดเลยอ่ะมานี่เขาให้เอามือสดเตะกล้องโอเคแล้วเดี๋ยวเอาไปนึ่งเตะกล้องทำไมนี่นะคะหลังจากที่เรานึ่งเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะรอดมันจะเหมือนไหมเหมือนไหมนะแต่ว่าเรานึ่งไปประมาณ40ประมาณ40นาทีอ๋อ40นาทีนะคะก็เลยมันเลยเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเรามาใส่จานกันเลยว่าจะเป็นยังไงจะอร่อยไหมพิกไปเลยพิกโอ้แม่เลิกมาเลยอ่ะเฮ้ยนะแม่กิน
มดแล้วเอาที่มันก็ไม่เหม็นยังไงก็ไม่รู้แม่กินหมดแล้วอ๋อลืมบอกอีกอย่างนึงนะคะเราต้องเอาไปแช่ตู้เย็นด้วยกี่นาทีนะประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วกันเนาะแช่ตู้เย็นสักครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวพอดีเรากินข้าวเสร็จเราจะได้มากินอันนี้พอดีใช่ค่ะทุกคนอร่อยหรือไม่อร่อยมาดูกันข้าวสุกเนี่ยคือขมอย่างเดียวไม่อร่อยตรงเนี้ยขมแต่ว่าเนื้อข้างในเนี่ยอร่อยมากละลายในปากแต่เนี้ยหน้ามันอ่ะขมเพราะว่าเหมือนเราต้มน้ำตาลไหม้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้ด้วยนะคะสรุปวันนี้เราทำไม่รอดนะคะ